รุปกิจกรรมหนองน้ำพิษปล่อยชายนี่ตัวใหม่ใครรอพี่นี่ริวอยู่มาแล้วจ้าสวัสดีครับเพื่อนๆเทรนเนอร์ชาวโปเกมอนโกทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโปโกเทรนเนอร์นะครับวันนี้วันศุกร์แล้วเย่เย่เย่นะครับใครที่ทำงานอยู่พรุ่งนี้ก็จะได้พักผ่อนแล้วนะฮะแต่ว่าในเกมเราไม่อนุญาตให้คุณหยุดพักวันวีกิจกรรมมาให้ตลอดเลยนะฮะก็พรุ่งนี้นะฮะเริ่ม10โมงจะมีกิจกรรมหนองน้ำเสียเอ้ยไม่ใช่หนองน้ำพิษนะครับเอาว่ากันไปครับผมจะปล่อยโปเกมอนชายนี่ตัวใหม่ด้วยนะครับกิจกรรมหนองน้ำพิษนะครับเป็นกิจกรรมพิเศษที่จะเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้นะฮะ19สิงหาจนถึงวันที่22สิงหาครับผมกิจกรรมจะฉลองนะฮะด้วยโปเกมอนพิษและมังกรนะฮะที่จะปรากฏตัวในโปเกมอนโกเฟสที่นิวยอร์กนะครับคือเราก็มีโอกาสได้จับกับเขาด้วยนั่นแหละนะครับผมก็กิจกรรมจะเริ่มพรุ่งนี้นะครับผมเขียนน่าจะเป็นผิดนะฮะเวลาน่าจะผิดนะต้องเป็น10โมงนะครับแล้วก็หมด2ทุ่มของวันที่22นะครับผมแล้วก็จะได้โบนัสนะครับลูกอมนะฮะหรือว่าแคนดี้2เท่าจากการจับโปเกมอนนะครับบอลลูนแก๊งล็อกเก็ตจะปรากฏตัวถี่ขึ้นนะครับแล้วก็จะได้รับบัตรตีบอสฟรีนะฮะอีก1ใบตบมือนะฮะมันน่าจะเป็นบัตรตีบอสแบบใต้ยิมนะครับคือจากเดิมจะได้1ใบใช่ไหมฮะก็จะได้เพิ่มอีก1ใบนะครับการเผชิญหน้าในธรรมชาตินะครับโปเกมอนนะฮะซูแบทนี่นะฮะจะปรากฏตัวในธรรมชาตินะครับคองปังนะครับเมโนคุระเกะนี่นะฮะคองปังนี่วีโนเน็ตป่ะอันนี้ก็ซูแบทอ่ะเนาะแล้วก็มินิริวนะครับอาเมธามะนะฮะโกคูลินนะฮะสกอร์ปินะครับแล้วก็คิบาโกะคูซุโมะนะฮะจิโกลัสแล้วก็ออนแบทนะครับน่าเก็บทุกตัวเลย นะครับซูแบทนี่โอ้โหร่าง2ร่าง3 PVP ได้ครับผมมีนี้ริวนี่ไม่ควรพลาดนะฮะไอ้เจ้าแมงกะพรุนนี่ก็อีกนะฮะโอ้ตาย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 นะครับสกอรูปีนี่ก็น่าเก็บคิบาโกะก็น่าใช้นะฮะแล้วก็ใช้นี่ตัวใหม่นะฮะคูซุโมนะฮะตัวนี้นะฮะเป็นม้าน้ำมังกรนี่ม้าน้ำมังกรนะฮะจิโกลัสใครพลาดใช้นี่มาแล้วนะฮะให้จับบนพื้นดินนะฮะแล้วก็ออนแบทครับน่าเก็บทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็ตีบอส1ดาวครับบอส1ดาวนะฮะเบโตเบตาครับผมนี่นะฮะแล้วก็ร่างอโรล่าหน้าตีทั้ง2ร่างเลยนะครับอันนี้ก็หน้าตีครับฮาริเชนนะฮะร่างฮิซุยในนิวล่านะครับบอส3ดาวครับมาตาโดกัสนี่น่าเก็บอันนี้ PVP ได้นะฮะคริมแกนก็หาชัยนี่บาคุคาเมสไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะเอาไป PVP นะมังกรไฟป่ะนะการเผชิญหน้างานวิจัยภาคสนามนะฮะก็หมุนเสาแหละจะได้เบโตเบตานะฮะมินิริวนักรานะฮะคูซูโมเสานี้หาชัยนี่ออนแบทครับแล้วก็ฮิโตอิเดะนี่ตัวนี้น่าเก็บ PVP เก่งมากมินิริวใครหาอยู่ก็ต้องทำเควสนะครับเหลือก็เกิดขึ้นตามธรรมชาติด้วยนะครับแล้วก็ยังมีงานวิจัยแบบจำกัดเวลาฟรีนะครับงานวิจัยแบบจำกัดเวลาเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้มันมีเควสมาอันนี้จะต้องทำให้เสร็จภายในกิจกรรมนะพรุ่งนี้มีเควสมาก็จะมาอธิบายเล่าแจ้งแถลงไขแล้วกันนะครับตัวหน้าเก็บทุกตัวเลยนะครับตัวนี้ก็หน้าเก็บ PVP ดีนะฮะตัวนี้ก็หน้าเก็บนะฮะไคริวนี่สุดยอดแล้วนะฮะร่าง2ก็ PVP ได้นะครับนักราก็ร่าง2นะอันนี้ก็ได้อยู่นะนี่ก็ PVP ดีนะทั้งร่างแรกร่าง2เลยนะฮะร่างแรกเอาไปลงหลีก500ออนแบทนี่ไม่เท่าไหร่นะครับเก็บไว้ตีบอสแล้วกันฮิโดฮิเดะตัวนี้ PVP ดีมากนะนี่ก็1
3ตัวนี้ PVP ได้ไอ้4ตัวนี้ PVP ได้หมดเลยนะครับแล้วก็3ดาวก็มาตัดมาตาโดกัสนะครับร่างกาล่านี้ PVP ได้เจ๋งนะครับเก็บข้างบนนี้ซูแบทนะฮะเมโนคูราเกะนี่เก็บมินิริวนะฮะสกอปปี้นะครับคีบาโกะนี่คุซุโมะแล้วก็จีโกรัสจีโกรัสน่าจะไปตีบอสได้ดีนะออนแบทด้วยนะครับอ่ะก็น่าเก็บประมาณนี้นะครับพรุ่งนี้ก็จะเริ่มตั้งแต่10โมงเช้านะฮะมีแก๊งล็อกเก็ตมาด้วยนะครับแล้วก็ได้บัตรตีบอสเพิ่มอีก1ใบนะฮะกิจกรรมหนองน้ำพิษนะครับผมก็หาตัวนี้ไว้แล้วกันนะครับ PP ก็ใช้ได้อยู่นะครับผมโอเคนะสำหรับคลิปนี้นะฮะถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับใครกดไลค์คลิปนี้สาธุขอให้ได้ใช้นี่ตัวใหม่ใครไม่กดไลค์มันต้องได้นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้สวัสดีครับ